วัสดีครับพบกันแล้วครับผมสำหรับพวกเราชมรมร่มบินกันสินร่มบินชายบ้านที่ทุกคนรู้จักกันดีวันนี้จะพามาชมบรรยากาศการบินสร้างสีสันสร้างความสุขในวันเด็กแห่งชาติที่ต้องบอกคำเดียวเลยครับว่ามันสุดยอดมากหากเราทั้งหมดจะเป็นอย่างไรจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวตามไปชมกันเลยกันที่สนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วงอำเภอบารบือจังหวัดมหาสารคามพวกเราก็มาขึ้นบินกันที่นี่ซึ่งวันนี้เราก็มาด้วยกันสีลำครับรับประกันเลยครับว่าสนุกสนานอย่างแน่นอนตอนนี้เด็กๆเริ่มทยอยมากันแล้วได้เวลาบินเรื่อยน้ำย่อยกันสักหน่อยครับผมไปแล้วครับสำหรับอาร์ตกาฬสินธุ์ณมหาสารคามวันนี้ใช้เครื่องเทพเจ้าสายฟ้าท200 HF พลอยร่มไว้ปานจรวด ITV Piper เมื่อขึ้นมาแล้วก็เริ่มบินสร้างสีสันให้เด็กๆได้ตื่นตาตื่นใจลงมาโลพาร์ทโชว์แล้วครับสำหรับตอนนี้ซึ่งการบินโลพาร์ทก็คือการบินต่ำนั่นเองมาชมรอบถัดมาครับอาร์ตจะโชว์อะไรนี่เลยครับเลี้ยวโชว์เรียกความตื่นเต้นซึ่งสนามแห่งนี้ค่อนข้างแคบและมีโดมสูงก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษต้องมีการฝึกฝนโอเคครับสำหรับรอบนี้ก็เอาพอหอมปากหอมคอรอบถัดไปค่อยจัดนักจัดเต็มเอาละฮะตอนนี้ได้เวลาเปิดงานวันเด็กอย่างเป็นทางการแล้วครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมสจ.ชนินมีนาสัญลักษณ์ขอเปิดงานวันเด็กแห่งชาติขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วงประจำปี2566ณบัดนี้ขอบคุณครับงานไปเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนครับว่าช่วงเวลาแห่งความสุขและกิจกรรมที่แสนสนุกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วไปฮั่นในเวลาของพารามอเตอร์ครับผมขึ้นบินมอบความสุขให้กับเด็กๆครับเปิดด้วยนักบินคนแรกตู้ซีซ่า3ล้อซิ่งสื่อนักบินพันฉายาบนที่เครื่อง VR 150พร้อมด้วยร่มไว้ปานจรวด ITV Piperจากตอนได้อาร์ตกาฬสินธุ์ณมหาสารคามวันนี้ที่เครื่องเทพเจ้าสายฟ้าท200 HF พลอยร่มไว้ปานจรวด ITV Piper คนนี้ฮะเดอะไจแอนท์ยักษ์สุดฝีมือแห่งร่มบินกาฬสินธุ์วันนี้ที่เครื่องเทพเจ้าสายฟ้าท202พลอยร่มเทพเจ้าสายลมดูเด็กทั้ง3ปีท้ายด้วยสีเล็กที่เรียกว่าก็นั่งบินใหม่บินเจอไรไม่ต้องขาดก็ไปแต่หรือใช่เครื่องเทพเจ้าสายฟ้าท200 HF พลอยร่มเทพเจ้าสายลมดูดิฮารอน XX เมื่อขึ้นมาแล้วก็ไม่รอช้าครับเริ่มบินจัดกระบวนทัพบินต่อร่มสร้างความสวยงามและความเป็นระเบียบซึ่งอุปสรรคของการบินวันนี้ก็เริ่มมาแล้วครับบินช่วง10โมงครึ่งลมก็จะเริ่มแรงแล้วก็แปรปรวนแต่ก็ยังว่าละฮะเพื่อเด็กๆลมแรงแค่ไหนก็ไม่หวั่นครับผม
่าสู่การโชว์ถัดไปเริ่มบินเพิ่มความเร็วและความตื่นเต้นให้มากยิ่งขึ้นบินควงเล่นท่าบริเวณพื้นที่สนามให้เด็กๆได้รับชมผัดกันลงมาโชว์ทีละร่มครับซึ่งการบินแบบนี้เด็กๆก็ชอบมากการโชว์ถัดมาครับผมเป็นการบินโลพาสหรือการบินต่ำนี่เลยครับเดจแอนเริ่มบินลงมาแล้วสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าการนั่งบินใหม่ลงมาบ้างถึงคิวของอาร์ตครับผมจะแอนลงมาอีกรอบสิ่งเล็กที่เรียกว่าการบินใหม่ลงมาบ้างคราวนี้ขอทัชแอนด์โกให้ชมกันเลยนี่เลยฮะถือว่าสวยงามเอาละฮะถึงเวลาที่เด็กๆต่างรอคอยเริ่มบินโปรยขนมและคูปองแลกของรางวัลโอเคห้าจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมมาแล้วครับตั้งลำกันมาแล้วได้เวลาก็โปรยก็ทยอยโปรยกันไปเรื่อยๆครับของรางวัลมีเยอะรับรองเลยครับว่าเต็มอิ่มอย่างแน่นอนรางวัลชุดใหญ่มาอีกแล้วนี่เลยฮะคูปองรางวัลครับผมมาชมกันครับว่าใครจะได้ไปก็รับกันไปครับผมมาอีกชุดครับคูปองรางวัลคราวนี้มี4ใบครับผมลอยมาแล้วครับลอยมาแล้วยินดีด้วยนะครับสำหรับผู้ที่เก็บได้สามารถเอามาขึ้นรางวัลกับทีมพารามอเตอร์ได้เลยเข้าสู่ช่วงท้ายของการบินสร้างสีสันสร้างความสุขในรอบแรกแล้วเดี๋ยวรอบ2จะมีการบินโปรยของรางวัลชิ้นใหญ่ๆอีกเพียบเลยเด็กๆรอรับได้เลยครับเดี๋ยวตอนนี้ให้ทีมพารามอเตอร์ลงมาพักกันสักก่อนเวลาประมาณเที่ยงตรงจะมีการบินโปรยอีกครั้งโอเคฮะได้เวลาแลนดิ้งลงมาแล้วฮะสำหรับพี่ตู้ซีซ่าตามมาด้วยน้องอาร์ตพี่ยักษ์เดอะไจแอนท์และปิดท้ายด้วยสิ่งเล็กชี้เรียกว่าการนั่งบินใหม่หลังจากที่ทีมพารามอเตอร์ลงมาแล้วก็มาสร้างสีสันกันต่อกับชมรมออฟโรดขอนแก่นครับมีขนมมีรางวัลและอาหารอร่อยๆมาแจกเด็กๆมากมาย
นอกจากนี้ยังพาเด็กๆขึ้นรถออฟโรดแล้วพาขับลุยแบบโหดๆอีกด้วยสร้างสีสันและก็ความสุขแบบสุดยอดไปเลยส่วนของเวทีกลางก็มีการแสดงอย่างไม่ขาดสายฮะให้เด็กๆได้แสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่ก็ต้องขอปรบมือแบบดังๆให้กับทางผู้จัดครั้งนี้ด้วยครับผมจัดงานได้อย่างยอดเยี่ยมระหว่างนี้นะฮะทีมพารามอเตอร์ก็ยกเครื่องมาให้เด็กๆได้สัมผัสได้ถ่ายภาพกันแบบใกล้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าพารามอเตอร์จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆไม่มากก็น้อยใกล้เวลาขึ้นบินอีกรอบแล้วฮะรอการแสดงจบอีกแป๊บเดียวขึ้นบินรอบนี้มีรางวัลใหญ่ๆให้เก็บอย่างเต็มอิ่มเวลา 12:00 นได้เวลาขึ้นบินรอบที่2ครับผมเปิดด้วยอาร์ตกาลสินณ มหาสารคามวันนี้ใช้เครื่องเทพเจ้าสายฟ้าท200 HF บำรุงไว้ปานจรวด ITV Piper และบินท้ายด้วยสีเล็กทีเรียวการนั่งบินใหม่บินเชลัยไม่ร่องขากระไปแต่วันนี้ใช้เครื่องเทพเจ้าสายฟ้าท200 HF บำรุงเทพเจ้าในสายลมดูเดงฮารอน XXเมื่อขึ้นมาแล้วก็เริ่มบินสร้างสีสันกันเลยฮะจากนั้นค่อยทำการโปรยของรางวัลเอาละฮะตอนนี้เด็กๆพร้อมแล้วได้เวลาบินโปรยของรางวัลครับผมนี่เลยฮะน็อกอาร์ตบินลงมาแล้วจากนั้นก็โปรยแล้วก็โปรยอีกรอบยังครับยังมีของรางวัลอีกเยอะเลยถึงคิวสิงห์เล็กชื่อเรียวก็นำบินใหม่โปรยบ้างรางวัลใหญ่ๆมาแล้วยังครับยังไม่หมดเอาอีกครับผมยังครับยังมีอีกรอบไปฮะโรยในรอบนี้นะฮะใครที่เก็บคูปองได้ก็เอามาแลกของรางวัลได้เลยเอาละฮะโปรยหมดแล้วก็ต้องโบกมือลาพบกันปีหน้าฟ้าใหม่นะเด็กๆสำหรับปีนี้ก็อย่าลืมรู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ความดีตามความฝันของเด็กแห่งชาติด้วยนะครับนี่เลยฮะช่วงท้ายเด็กๆก็นำคูปองที่เก็บได้มาแลกเงินรางวัลสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วงเป็นอย่างสูงครับที่ให้โอกาสพวกเราร่วมบินกาฬสินธุ์ได้มาบินสร้างสีสันในงานครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆอีกครั้งครับผมกาฬสินธุ์